สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาชวานะครับในข่าวไวแค่นี้นะครับได้รับการยืนยันเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับการสึกหรือว่าการลาสิกขาของอดีตพระมหาไพวันนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีการโพสต์ภาพประกาศผ่านทางเพจส่วนตัวนะครับแล้วก็มีบรรดาแฟนคลับของอดีตพระมหาไพวันเข้ามาบ่นกันครับว่าน่าใจหักนะครับที่สึกนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมและท่านอิวไลเดี๋ยวพาไปดูภารกิจแรกนะครับจริงๆตามกำหนดการเดินเนี่ยที่มีการวางไว้เนี่ยทางด้านพระมหาไพวันน่าจะสึกวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่4ธันวาคมนะครับที่พระมหาสมปองเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความว่าวันที่4ธันวาคมเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้เจอกันและทีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาสึกวันนี้แทนนะครับก็มีการโพสต์ภาพพิธีการเข้าพิธีลาสิกขาบทของทางอดีตพศไพวันเนี่ยนะครับทีนี้ครับหลายคนก็สงสัยว่ามีเหตุด่วนอะไรหรือไม่นะครับทีนี้พาไปดูภารกิจแรกนะครับภารกิจแรกของทางไพวันวรรณบุตรหรือว่าอดีตพระมหาไพวันนะครับภารกิจแรกที่มีการไปทำเนี่ยก็คือการพาคุณแม่ไปหาหมอนะครับซึ่งหลังจากนี้ครับมีการโพสต์ภาพนะครับนั่งคู่กับคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะครับก็มีการระยะห่างครับด้วยสถานการณ์โควิด19ซึ่งลูกชายเนี่ยก็กำลังยกมือขึ้นมาถ่ายภาพของคุณแม่ในชุดคนไข้นะครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นข้อความบรรยายนะครับว่าแม่เนี่ยเตรียมจะผ่าตัดแล้วอยากจะกอดก็ยังกอดไม่ได้นะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็มีญาติโยมแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้ทั้งลูกชายแล้วก็ตัวคุณแม่เป็นจำนวนมากเลยครับนะครับโดยหวังว่าจะได้เห็นคุณแม่ของอดีตพระมหาไพวันเนี่ยแข็งแรงนะครับและกลับมากอดลูกชายได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ18ปีนะครับอย่างไรก็ตามครับอดีตพระมหาไพวันเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในการไลฟ์สดครั้งหนึ่งเนี่ยขณะที่ยังเป็นพระมหาไพวันอยู่เนี่ยก็ได้มีการร่ำไห้ออกมาด้วยระบุนะครับว่าหากตนเองเนี่ยลาสิกขาไปแล้วก็จะขอกลับไปดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับซึ่งก็มีการเล่าครับว่าในวันที่ก่อนจะบวชเนนเนี่ยโยมแม่เนี่ยขอกอดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าลูกชายเนี่ยจะเข้าสู่สมณเพศโดยถาวรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโยมแม่ก็คงพูดผิดไปแล้วครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่แม่นเหมือนเดิมแล้วเพราะอีกไม่นานเนี่ยก็จะได้กลับไปกอดคุณแม่อีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางอดีตพระมหาไพวันภารกิจแรกก็คือการพาคุณแม่เนี่ยไปหาหมอเตรียมเข้าผ่าตัดครั้งใหญ่นะครับในรักษาโรคมะเร็งนะครับนี่ครับแล้วก็ยืนยันว่าสึกเป็นที่เรียบร้อยพาคุณแม่ไปหาหมอนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามหลังจากนี้ก็ต่อไปว่าการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ของทางอดีตพระมหาไพวันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยตกลงเนี่ยทางด้านอดีตพศของสิ่งอย่างพระมหาสมปองเนี่ยจะสึกตามไปหรือไม่อะไรยังไงนะครับขอบคุณครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ